โยสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมายาวนานแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาทำเพลงไม่ได้มาทำอะไรเลยวันนี้เราจะมารีวิวมือถือซึ่งก็คือตัวของ Galaxy S24 FE นะครับเรื่องของเรื่องมันคือเกิดจากว่าผมเนี่ยได้ตัวมือถือตัวนี้มาใช่ไหม S24 FE เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากลงไปว่าได้มาใช้แล้วเนี่ยก็คือมีเพื่อนๆชอบทักมาถามหลายคนว่าแบบถ่ายในคอนเสิร์ตถ่ายงานอะไรพวกนี้มันเวิร์กไหมนะครับก็เลยจะมารีวิวให้โดยที่รีวิวนี้ก็จะโฟกัสไปที่ตัวของกล้องเมนแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้เป็นหลักนะครับก็คือจะไม่ได้พูดถึงตัวอัลต้าไวด์เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปในงานคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้ใช้ตัวอัลต้าไวด์กันอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะโฟกัสที่การซูมอะไรงี้เป็นหลักนะครับก็ความคมชัดที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวของ Full HD กับตัวของ 4K เป็นหลักนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นความคมชัดที่คนส่วนใหญ่น่าจะใช้กันแล้วเนาะแล้วก็ disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ก็ no sponsor นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมจ่ายด้วยตัวเองล้วนๆนะครับก็อะไรดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะพูดนะครับส่วนถ้าเกิดพึงพอใจกับการใช้งานนี้ไหมในราคา 20,000 เนี่ยมันโอเคสำหรับพวกคุณไหมนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับก็คือความละเอียดที่ Full HD แล้วก็ 4K นะครับที่ frame rate 60 FPS นะครับตัวนี้เนี่ยเฟรมเรท 60 fps จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าจะสามารถใช้ได้เฉพาะตัวของเลนส์เมนเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เป็นตัวเลนส์เทเลในการซูมได้นะครับระยะซูมสูงสุดเนี่ยก็จะดิจิตอลซูมอยู่ที่ 10x นะครับผมซึ่งจากการลองของผมที่ยืนไกลประมาณ 4-5 เมตรมั้งแล้วก็ซูมที่ 4x นะครับผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยทั้งตัวของ 4K แล้วก็ Full HD นะครับอันนี้ก็เวลาดูศิลปินทีป๊อปแสดงอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีแบบมูฟเมนต์ขยับไปมาอะไรงี้ใช่ไหมครับก็ความลื่นไหลเนี่ยผมคิดว่าถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปตัวอย่างเอาละกันครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูแต่ว่าในส่วนของความแตกต่างนะครับระหว่างการที่มันเป็น 4K กับ Full HD เนี่ยก็คือมันจะต่างกันตรงที่ว่าตัว 4K ถ้าเกิดเราซูมอินเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนขอบมันอ่ะมันจะมีความกาวเซียนเบลอเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Full HD เนี่ยขอบมันจะเห็นความหยาบของเม็ดพิกเซลชัดกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบว่าแบบชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมก็ชอบแบบ 4K มากกว่านะชอบกาวเซียนเบลอมันดูภาพมันนุ่มๆดีอันนี้ต่อมานะครับก็คือในส่วนของ 4K และ Full HD ที่ 30 fps นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะมาใช้เป็นตัวของเลนส์เทเลโฟโต้แล้วถ้าเกิดมีการซูมมากกว่า 3x นะครับก็ระยะซูมสูงสุดจะอยู่ที่ 12x นะครับแต่เอาจริงๆผมลองดูว่าแบบ 4K แล้วก็ปรับ 3x อ่ะทั้ง 60fps ที่เป็นดิจิตอลแล้วก็ 30fps ที่เป็นออปติคอลเอามาเทียบกันผมแยกไม่ออกแต่ว่าคนอื่นอาจจะแยกออกก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวลองดูคลิปเทียบกันเอาเองแล้วกันนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะแถมอีกเรื่องนึงก็คือตัวของ 8K นั่นเองกล้อง 8K ที่ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมลองที่ระยะถ้าเกิดไม่ห่างมากประมาณแบบ 1-2 เมตรแล้วก็เป็น 1x เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างแจ่มเลยนะครับส่วนระยะแม็กซ์ซูมของมันเนี่ยยังไงมันก็ได้แค่ดิจิตอลใช่ไหม 8K เนี่ยมันไม่มีใช้กล้องเทเลอยู่แล้วแม็กซ์ซูมของมันได้ที่ 5x นะครับซึ่งผมลองดูแล้วมันก็ไม่ได้แย่มันก็ประมาณ 4K ตอนซูมไปแล้วแล้วก็มีขอบกาวเซียนเบลอคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่ามันจะติดนิดนึงตรงที่กล้อง 8K เนี่ยมันแม็กซ์สุดได้แค่ 30fps ใช่ไหมเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราถ่ายเป็นศิลปินที่แบบเขาเต้นเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมี movement มันก็จะทำให้ถ้าเกิดเราพอสดูแต่ละเฟรมอะไรเงี้ยเราเน้นพอสแบบเก็บภาพนิ่งเงี้ยมันก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเฟรมมันไม่ได้เยอะมันก็จะมีความเบลอของมันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของมันถ้าเกิด movement มันเยอะเกินมันแคปมามันก็เบลอเหมือนกันฮะอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ใจปรารถนานะครับทุกคนมาเรื่องต่อไปที่ผมอยากแนะนำให้ใช้นะครับก็คือเป็นตัวของโหมด Pro Video จากที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยก็คือโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราปรับเซตติ้งต่างๆเกี่ยวกับวิดีโอได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่แนะนำเลยก็คือในส่วนของการปรับตัวโฟกัสเนี่ยคือหลังจากที่ใช้กล้องแบบปกติมาผมรู้สึกว่าแบบเหมือนบางครั้งตัวโฟกัสมันก็ไม่ได้โฟกัสที่ตัวเมนของเราได้อย่างชัดเจนนึกออกปะแต่ว่าพอเราได้ปรับโฟกัสเองเนี่ยมันทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมันแบบมันดูชัดขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งอีกสเต็ปนึงเลยอันนี้ต้องลองดูเอาเองนะครับก็ถ้าเกิดใครซื้อไปใช้แล้วก็อยากให้ลองเปิดใจมาใช้โหมดนี้ดูนะครับก็ดีเหมือนกัน